เอ๊ะยังไงบ้านเราลงซะขนาดนี้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรานะคะแต่ว่าพอเห็นสัญญาณจากฝั่งสหรัฐมาโบกไปซะถล่มทลายคำถามมาอีกว่าอ้าวเมื่อวานนี้ก็เจ็บระนาววันนี้จะยังไงจะนั่งทับมือต่อไหมหรือรับมีดกระดาษวิ่งตัดหน้า10 ล้อก็ยอมทำยังไงดีกับหน้าระดับอินเด็กซ์ใกล้ๆ 1,500 จุดผู้คุยกันกับคุณกัส ชัยยศ จิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคุณกัสสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าวางกลยุทธ์แทบจะไม่ถูกเลยเช้าอีกเรื่องบ่ายอีกเรื่องจะทำยังไงดีนึกว่าเล่นหุ้นกับนักบอลอยู่นะครับสับขาหลอกกันทุกวันเลยโอ้โหนั่นแหละสิคะถ้ายังไงดีพอบอกว่าแหมอยากจะรอรับในจุดที่มันน่ารับจะนั่งทับมือก็แบบอย่างวันนี้รู้สึกว่าถ้านั่งทับมือมันจะเสียโอกาสแต่ถ้าจะวิ่งตัดหน้า10 ล้อหรือว่าจะวิ่งรับมีดณระดับใกล้ๆ 1,500 จุดความเสี่ยงมันมากน้อยแค่ไหนคะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอพูดเป็นเรื่องของตัวกราฟนะครับผมขอเป็นดูรายวีคเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับว่าผมมองยังไงนะครับมุมมองเป็นเซตอินเด็กซ์นะฮะรายวีคนะครับนั้นคุณจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยระดับปัจจุบันเนี่ยโอเคแหละมันตรงมาต่ำกว่าเส้น200วีคเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวให้เวลาคุณจอยเซตหน้าจอนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมปรับคุณผู้ชมก็ปรับให้เป็น EMA 200ครับเป็น200เนาะค่ะ200ละโอเคเป็นเส้นเขียวๆก็ได้ครับใช้เส้นเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือนั้นคุณลองไปสังเกตดูแล้วกันนะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ตัวเส้นเด็กนะหรือว่าตัวหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันลงต่ำกว่าเส้น200วีคเนี่ยมันเรียกว่าระยะใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆนะฮะซึ่งก็ภาพรวมของเซ็ตเนี่ยแน่นอนเป็นขาลงแน่นอนนะฮะคือตอนนี้นะณปัจจุบันนะฮะถ้ามันยังดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือตัว200วีคไม่ได้เนี่ยยังไงก็ยังมองขาลงอยู่นะครับแต่ทีนี้มันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้คุณสังเกตดีๆนะครับก็คือแนวบริเวณ 1,500 ถึง 1,510 จุดนะฮะซึ่งมันจะเป็นช่วงประมาณนั้นครับมันจะมีโซน2โซนที่แบบลงมาถึงเลเวลตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีจังหวะของการดีดตัวขึ้นได้นะฮะช่วงประมาณ17 พฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงประมาณวันที่2 สิงหาของปีที่แล้วนะฮะมันคืออยู่โซนนี้หมดเลย17 พฤษภาประมาณช่วงที่มีแท่งแดงๆมีไส้ลงมานะฮะแล้วก็ตรงเลเวลนั้นถูกแล้วฮะตัวเส้นสีม่วงที่คุณจอยโอเคถูกต้องละก็คือนั้นคุณสังเกตดูว่าตรงเลเวลนี้เนี่ยมันจะเป็นเลเวลที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วถ้าใครตีฟิโบเป็นนะถ้าเป็นตีฟิโบเป็นนะฮะผมจะมองว่าจากก้นนะฮะจากก้นที่มาเป็น1นะขึ้นมาเป็น1ย่อมาเป็น2ตรงเนี้ยขึ้นมาจบ3เราก็ตีจาก2ไปถึง3เพื่อวัดระดับตัวฟิโบรีเทสเมนต์ลงมานะครับมันจะเป๊ะๆแถว 1,500 ครับเดี๋ยวลองดูใช่ครับได้ไหมได้ไหมครับตรงบริเวณ1ครับผมมันจะได้1515นะถ้าผมจำไม่ผิด151ประมาณเนี้ยแถวๆนี้นะครับใช่ไหมค่ะใช่โอเคก็คือง่ายๆคือมันเป็นทั้งแนวที่เป็นแนวรับปกติกับแนวรับของตัวฟิโบเข้ามาบนจบกันตรงบริเวณสัก 1,500 จุดนะครับมันก็เลยทำให้รอบนี้เนี่ยมันมีพอย่อมาพวกเล่นเทคนิคเนี่ยเขาก็มองว่าจุดเนี่ยเป็นแนวรับของการเข้าซื้อรีบาวนะครับประมาณบวกลบมันบวกลบนะครับ1,500ถึง1,510ประมาณเนี้ยแถวเนี้ยนะฮะครับผมที่แถว38.2ถูกต้องครับมันเป็น2แนวนะครับที่มาบรรจบกันโอเคอันนี้นักทุนน่าอันนี้ผมว่าไม่ได้ยากมากนะฮะน่าจะโอเคเก็ตไอเดียอันนี้เป็นไทม์เฟรมใหญ่นะฮะทีนี้จุดสำคัญนะฮะให้ดู time frame day นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับให้ดู time frame day ครับจะใช้เป็นตัว RSI หรือตัว MACD ก็ได้รอบนี้มันมีลักษณะของการทำ Double Divergence ครับเป็นการทำ Divergence 2 ครั้งในช่วงเวลาที่ใกล้กันมากนะฮะก็คือช่วงที่มันลงมาตรงนี้แหละฮะคุณจอยจะ หลุดก้อนแรกนะครับประมาณ1.1580นะฮะหลุดก้อนแรกลงมาตรงนี้ทำไดเวอร์เจนต์1ทีละนะครับแล้วก็หลุดลงมาที่1.540อีก1ทีแล้วก็ลงมารอบนี้มันก็ยังไดอยู่ที่เห็นคือทำโลราคาทำโลต้องโลแต่ว่าอันนี้ปึ๊บแต่เห็นไหมให้มันมีการยกขึ้นมันยกขึ้นคือแล้วนั่นกลุ่มเนี่ยจะมักจะมีปัญหาว่าเอ้าจริงๆมันมีหลายใดนะบางทีใดจนเจ๊งก็มีถูกไหมจริงอันนี้อะไรเราไม่เถียงบางทีมันมีใดจนเจ๊งก็มีนะครับแต่ว่าลักษณะของการเกิดพวกดับเบิลไดเวอร์เจนต์พวกเนี้ยมันแสดงให้เราเห็นนะครับว่าแรงขายที่เข้ามามันชะลอตัวลงแบบชัดเจนคือตัวไดเวอร์เจนต์เนี่ยคือถ้าสมมติมันไม่ใดนะมันจะเป็นลักษณะสองตัวเขาเรียกอะไรความยาวของการลงอ่ะมันจะลงคือตัวไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันง่ายๆคือมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการวัดสโลปของการลงใช่นะครับก็คือถ้ามันทำไดเวอร์เจนต์แสดงว่าสโลปการลงเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับประกอบกับในเรื่องของตัววอลลุ่มโอเคแหละมันวอลลุ่มบางอ่ะมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมสังเกตเวลาช่วงลงวอลลุ่มมันก็ยังบานอยู่ก็คือแสดงให้เห็นว่าโอเคแหละแรงซื้อยังไม่มาแต่แรงขายก็เริ่มน้อยลงเหมือนกันนะครับก็ประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว time frame week ที่เราวัดกันมาได้แล้วก็ประมาณ1,500 ถึง 1,515 เนาะ time frame day มีภาพของการทำ double divergence ซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพของการทำ hammer ในช่วงประมาณช่วงที่ลงมาประมาณสัก1,515นะฮะสองวันล่าสุดตรงเนี้ยแท่งแดงๆที่ลงมาคล้ายๆกับตัวแฮมเมอร์ก็แสดงให้เห็นว่าภาพตรงนี้เนี่ยตรงจุดเลเวลที่เรามองไว้เนี่ยมันมีนัยยะก็คือคนรอซื้อมีความพยายามอยากจะสู้ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้แน่นอนครับไอ้ใดจนเจ๊งเนี่ยมันมีโอกาสแน่นอนมันมีโอกาสแน่นอนอันนี้เราไม่ว่ากันนะฮะเพียงแต่ว่านักทุนลองนึกภาพโอเคฉันซื้อที่ประมาณ1,520ก็แล้วกันไม่ต้อง1,5151,520ก็แล้วกันโอกาสที่คุณจะพลาดพังคือ1,500ที่เราวัดไว้คือ20 จุดค่ะแต่ถ้ากลับกันล่ะครับถ้าจังหวะของการมีการรีบาวขึ้นไปนะครับภาพมันค่อนข้างฟ้องอยู่ว่าหัวลุ่มขายเริ่มลดลงการทำไดเวอร์เจนต์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันมาประกอบกันผมเชื่อว่าจังหวะของการรีบาวมันก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณใกล้ๆเส้น10วันได้นะ15451550มันเป็นไปได้เนาะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเรามาดูตัวริสซิลูอัพว่ามันคุ้มไหมนะครับแล้วก็เราสังเกตเห็นตัวแท่งเทียน2แท่งเนี่ยแล้วมันมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเลเวลนี้เนี่ยโอเคแหละความเสี่ยงมันยังมีอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะพอรับได้ในหลายๆเหตุผลเข้ามานี่เกือบจะ11นะคะคุณกัสคือลุ้นครับผม11นะครับแต่ว่าด้วยลงมาโอเวอร์โซด้วยไดเวอร์เจนต์ด้วยแนวรับด้วยมันก็นะมันก็รู้สึกมันก็น่าสนใจน่าสนใจนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นั้นคุณบอกว่าโอ้ยมองอย่างนี้อย่างเดียวไม่เอานะเทคนิคเนี่ยมันน่ากลัวนะเดี๋ยวเกิดได้แล้วเจ๊งเนี่ยทำยังไงนะฮะให้นักทุนสังเกตตรงจุดนี้นะครับคือตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันมีการอ่อนค่าลงช่วงก่อนหน้านี้นะครับตัวเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งโป๊กเลยครับแข็งเรียกว่าโอ้โหแข็งโป๊กเลยทีเดียวนะครับแต่ล่าสุดเห็นไหมฮะมีภาพของการอ่อนตัวลงมาซึ่งตอนนี้มันจะสวนทางกับฝั่งของพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำกันได้นะครับพวกสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์หุ้นเนี่ยโอ้โหลงกันระเนระนาดเลยนะครับเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งแต่ช่วงนี้คือย่อลงมาผมเชื่อว่าโอกาสของการรีบาวมันก็มีแต่ว่าเป็นการรีบาวเพื่อรีบาวเพื่ออะไรยังไม่รู้ยังไม่กล้าตอบนะครับคือตอนนี้มันก็2 ใจนะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมจะค่อนข้างที่แบบให้น้ำหนักของการลงเนาะแต่รอบนี้มันลงมาจนแบบรู้สึกว่ามันมีคนซื้อนะแล้วมันก็ลงมาโอเวอร์โซนะมันลงมาแนวรับวีคด้วยนะเอาเลยมันก็เลยแบบอยากให้มันเด้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจะลงรอบใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลงถ้าสมมตินะเด้งขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตลาดให้เท่าไหร่เราก็ทำตามนั้นแต่ว่าถ้าลงมาคุณการให้1,500นะสำหรับจุดในการ stop loss ถูกครับแล้วก็ตามกลยุทธ์เลยนะอันนี้ตามการกลยุทธ์นะครับเขาก็มองว่าถ้าลงมาตรงเลเวลนี้มันจะลงมาประมาณลบ 1.5 SD อันนี้สำหรับแนวที่เป็นพื้นฐานนะ เวลาวัดเวลาการลงการขึ้นเนี่ยเขาจะวัดเป็น SD ตรงเนี้ย 1.5 SD ผมว่ามันก็เป็นค่าเฉลี่ยที่แบบส่วนใหญ่ลงมาแล้วมักจะรีบาวใช่ใช่ใช่มันน่าจะเป็นค่าลบหนึ่งใช่ไหมคะค่าลบหนึ่งมันเป็นลบหนึ่งลบ 1.5 แล้วก็ลบ2ครับโอ้โหลบ2นี่ผมว่าทุกคนรีบคว้ารอซื้อคือถ้าเราลบเพราะว่าซัมเมอร์เซลล์ใช่เยอะมากนะครับผมว่าลบ1ถึง 1.5 เนี่ยมันโอเคละมันเป็นเลเวลที่น่าสนใจกันแล้วกันค่ะงั้นฝากไว้ด้วยสำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้แต่ย้ำว่าตลาดยังไม่เฉลยเรามองภาพแบบนี้ไปก่อนก็คือช่วงนี้ลุ้นเด้งรีบาวได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูวอลุ่มประกอบแหละถ้ารีบาวขึ้นไปแล้ววอลุ่มยังแห้งๆแบบหลายๆวันที่ผ่านมาผมว่าคงเด้งไม่ไปไหนอ่ะหรือเด้งปุ๊บเราก็ตีหัวเขานะฮะแล้วก็รอรอบใหม่ค่ะย้ำเห็นภาพยังไงนะวันนี้ประเมินวางแผนไปก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งคาดการณ์ไปว่าแหมมันจะรีบกลับไป1,650อะไรภาพนั้นยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรอดูวอลุ่มด้วยซัพพอร์ตกับแนวคิดของการรีบาวแค่ไหนนะคะใช่ค่ะคุณการวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ